มู่บ้านคีรีวงศ์จะนึกถึงบ้านพักโฮมสเตย์ชิมอาหารพื้นเมืองผลไม้นานาพันธุ์และสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเมื่ออากาศดีขนาดนี้ทำไมจะไม่ลองวิ่งออกกำลังกายให้เลือดสูบฉีดฟอกปอดแล้วอาบธรรมชาติที่สวยงามกันล่ะครับคีรีวงศ์ครอสคันทรีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นโอกาสดีครับที่จะได้สำรวจหมู่บ้านแห่งนี้อย่างใกล้ชิดครับเวลาประมาณ 6:00 นตอนนี้ฟ้าเปิดหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันต่อเนื่องก็ถึงเวลาที่เราจะไปวิ่งกันเลยครับ25กิโลนะครับวันนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนครับออกสตาร์ทมาด้วยความฮึกเหิมครับเพราะชาวแห่แหนออกมาให้กำลังใจตั้งแต่จุดปล่อยตัวเลยเสียงเชียร์ปรบมือทำให้รู้เลยครับว่าการวิ่งวันนี้ต้องสนุกแน่ๆเส้นทางวิ่งช่วงแรกเป็นทางเรียบลำธารที่ตัดผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ครับเสียงสายน้ำไหลแล้วพอสุดหายใจลึกๆรู้เลยว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยจากนั้นเส้นทางพาลัดเลาะบ้านของชาวคีรีวงศ์เด็กๆและผู้ใหญ่ออกมาต้อนรับต่อเนื่องแม้จะวิ่งผ่านแบบเร็วๆแต่ก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตและอัธยาศัยที่อบอุ่นของชาวบ้านครับแต่ขึ้นชื่อว่า cross country ก็ต้องเส้นทางวิบากกันละครับวิ่งทางเรียบกันเพลินๆไม่เท่าไหร่ก็ตัดเป็นทางขึ้นเขาเลยครับใครยังแรงดีก็วิ่งเหยาะๆไปใครอยากออมแรงก็ค่อยๆเดินขึ้นน้ำใจนักวิ่งรู้สึกได้ตลอดทางครับใครแซงขอมาเลยทุกคนพร้อมเปิดทางพร้อมทักทายอย่างสุภาพทางลงเขาค่อนข้างชันครับต้องระมัดระวังเล็กน้อยแต่ใครแรงดีเร่งเครื่องลงเร็วๆก็สนุกกันไปล่ะครับมาวิ่งแบบนี้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบแนบเนื้อเลยผ่านห้วยลำธารกลางป่าน้ำใสเย็นๆกวักล้างหน้าล้างเหงื่อได้เลยโพดหน่อยคงเป็นเขาลูกที่2ละครับใกล้กับน้ำตกไม้ปักความสูงนี่กว่า600เมตรเลยทีเดียวเวลาขึ้นว่าหนักแล้วแต่ขาลงนี่เล่นเอาเหนื่อยเลยละครับลาดชันพอตัวแต่นั่นละครับทำให้ตอนมาถึงด้านล่างทุกคนถอนหายใจด้วยความภาคภูมิใจคิดว่าหมดเรื่องประหลาดใจแล้วทางผู้จัดตบท้ายให้นักวิ่งชื่นฉ่ำกับการข้ามลำธารบริเวณนานถึง5หาจุดท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งใครกลัวเปียกก็ถอดรองเท้าค่อยๆข้ามไปแต่ใครอดรนทนไม่ไหวลงไปว่ายน้ำเล่นเลยครับทายเลย100กิโลเมตรทายครับรู้อยู่ครับทุกคนยังไงปั่นเต็มที่ฮะครับวันนี้เส้นทางเป็นไงบ้างครับเส้นทางก็มีเขาเยอะครับสนุกแต่สนุกครับอากาศดีมากมากเลยผ่านไปแล้วกับการวิ่งที่หมู่บ้านสวยงามอีกแห่งหนึ่งของไทยเส้นทางวิ่ง25กิโลเมตรที่มีสิ่งน่าสนใจให้ชมมากมายทำให้รู้ครับว่ากีฬาก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวสปริงนิวถ่ายภาพและรายงานจากหมู่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช